แล้วก็อยู่ในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนนะครับอาจารย์ครับครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศที่พรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปด้วยครับผมเป็นวันลงคะแนนนะครับครับจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆเป็นเดือนแห่งความสุขนะอ๋อเพราะว่าไม่อีกจะมีวันเป็นวาเลนไทน์ไม่อีกกี่วันก็เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักครับนะรักกันไว้เถิดนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันก็เป็นวันมาฆบูชาครับนะฮะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นเดือนแห่งความสุขครับนะฮะครับถ้าทุกคนพยายามใจเย็นๆนิดนึงใช่ตอนนี้เรียกร้องอะไรกันมากไม่ได้ก็ต่างคนต่างมีความเห็นต่างคนต่างมีความเคลื่อนไหวคงขอก็ได้สักสองอย่างมั้งครับครับอย่างแรกเลยก็คืออย่ารุนแรงครับอย่างที่สองเลยอย่าไปเรียกร้องให้ทงทหารเขาออกมาเลยนะครับเราประชาชนก็ว่ากันเองก็แล้วกันจริงๆมันก็ทุกคนก็สามารถแสดงสิทธิ์ของตัวเองได้ใช่ใช่คือคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็รักษาสิทธิ์ของเขาแล้วมันเป็นสิทธิพื้นฐานครับจะไปขัดขวางไปห้ามปรามเขาก็ไม่น่าจะถูกไม่ควรไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเราจะมีจุดยืนเข้าไปแล้วไปโหวตโนหรือว่าจะประกาศตั้งแต่ต้นเลยโนโหวตอะไรก็ว่ากันไปหรือถ้าเราจะคัดค้านเราก็แสดงความคัดค้านออกมาแต่ก็อย่าไปขัดขวางครับนะฮะเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนฉะนั้นกลไกอย่างหนึ่งที่แสดงหรือสะท้อนถึงอำนาจของประชาชนก็คืออำนาจในการไปหย่อนบัตรเลือกผู้บริหารประเทศครับเลือกคนมาทำหน้าที่ในรัฐสภานะฮะซึ่งนี่ก็เป็นความหมายดั้งเดิมที่ก็มีพัฒนาการและมีวิวัฒนาการนะสำหรับคำว่าประชาธิปไตยวันนี้ก็ที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ก็คือเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของลัทธิประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ครับครับซึ่งเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่เรามักจะนิยามกันมักจะนึกถึงก็คือเป็นระบบการปกครองของประชาชนของประชาชนนะฮะ government of the people เนี่ยนะฮะแล้วก็โดยประชาชน by the peopleและเพื่อประชาชน and for the people คือการปกครองบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของประชาชนแต่อาจจะไม่โดยประชาชนด้วยแต่อาจจะเพื่อประชาชนได้นะแต่บางครั้งการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์ที่คุณภาพไม่ดีนักเนี่ยก็อาจจะเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนแต่อาจจะไม่เพื่อประชาชนก็ได้แต่ว่าความหมายสมบูรณ์ของประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนด้วยขาดอะไรไปก็ต้องทำให้เกิดให้มันครบสมบูรณ์นะให้มันครบถ้วนแล้วก็การให้คำนิยามนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นที่เกตติสเบิร์กเมื่อปีค.ศ.1864นะฮะคุณไพศาลครับอับราฮัมลินคอล์นก็เป็นผู้นำคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่มั่นคงแน่วแน่ในเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยคือท่านยอมสละทุกอย่างเพื่อเสรีภาพของคนซึ่งเป็นอีกผิวสีหนึ่งให้คนผิวสีดำคนผิวดำได้มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งก็เป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตยประชาธิปไตยใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นคำนิยามที่ผู้คนมักจะนึกถึงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญนะฮะใช่ครับเวลามีการกล่าวถึงหรือว่ามีการสร้างเป็นละครสร้างเป็นหนังสร้างเป็นอะไรนี่ก็จะมีฉากนี้นะฮะครับแล้วคำนิยามนี้เป็นคำนิยามในทางบวกแล้วก็เป็นคำนิยามในเชิงที่ชื่นชมระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นการปกครองที่ให้อำนาจกับประชาชนซึ่งมันก็เป็นความหมาย
ในศตวรรษที่20และแน่นอนเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21เนี่ยประชาธิปไตยก็จะยังเป็นระบบการปกครองที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นเป้าหมายของทุกสังคมแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเลยนะครับจนถึงศตวรรษที่18หรือแม้กระทั่ง19บางช่วงแรกๆเนี่ยประชาธิปไตยไม่ได้มีความหมายในทางบวกอย่างเดียวนะครับคุณไพศาลครับแล้วก็ประชาธิปไตยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นปัญญาชนนักปราชญ์นักวิชาการจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มองว่าประชาธิปไตยนี่คือการปกครองโดยฝูงชนการปกครองโดยฝูงชนเนี่ยจะต่างจากการปกครองโดยพลเมืองนะพลเมืองนี่คือประชาชนที่มีจิตสำนึกในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพและมีหน้าที่ก็จะเป็นนิยามแบบนั้นในบางยุคบางสมัยนะครับถ้าฝูงชนนี่มันก็จะมีลักษณะเคออสนะฮะก็คือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะฮะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของประชาชนด้วยอันนี้ก็จะแต่นั่นคือในยุคโบราณนะยุคปัจจุบันนี่มันอาจจะเรียกได้ว่ามีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นตามลำดับพร้อมกับพัฒนาการที่ดีขึ้นของระบบการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพของความเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นตามลำดับด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเป็นประชาธิปไตยโดยฝูงชนนี่ก็ในยุคกลางนี่เขาก็เผาแม่มดกันไปเยอะนะฮะใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับก็อาศัยเสียงข้างมากสร้างอุปทานอะไรขึ้นมาแล้วก็นี่แหละกลายเป็นว่าบางคนก็ถูกกำจัดออกไปด้วยวิธีการก็คือใช้อารมณ์ไงไม่ได้ถูกต้องใช้อารมณ์ใช้ศรัทธาที่ไม่ตรวจสอบครับซึ่งก็อาจจะทำให้ฝูงชนเนี่ยไปทำอะไรโดยที่ไม่ได้ยึดหลักเหตุผลเพราะว่าหลักการสำคัญอันหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหลักของเหตุและผลด้วยนะนอกจากจะต้องปกครองโดยกฎหมายต้องยึดเสียงข้างมากแล้วก็เคารพสิทธิเสียงข้างน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รับทราบกันอยู่โดยทั่วไปในยุคก่อนหน้าศตวรรษที่20เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่ชนะระบบการปกครองระบบอื่นนะก็คือยังเป็นระบบการปกครองหรือเป็นลัทธิความคิดที่ยังถูกท้าทายแล้วก็บางทีเนี่ยยังถูกการตรวจสอบอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เพี้ยงพ้ำเลยนะเพี้ยงพ้ำให้กับลัทธิความคิดบางอย่างในบางสังคมในบางยุคด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกฟาสซิสต์พวกอนุรักษ์นิยมพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะฮะในบางยุคบางสมัยก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในศตวรรษที่21เนี่ยผมมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยชนะเด็ดขาดนะชนะเด็ดขาดคือไม่ว่าเขาจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนเนี่ยเขาอ้างประชาธิปไตยทั้งนั้นน่ะคือประชาธิปไตยกลายเป็นลัทธิความคิดที่ชนะเด็ดขาดในทางการเมืองในความเห็นของผมนะฮะซึ่งหลายท่านอาจจะเห็นแย้งก็ได้ส่งคือจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นยังไงก็ต้องบอกประชาธิปไตยหรือเป็นประชาธิปไตยไว้ก่อนใช่ครับก็ใครไม่เห็นด้วยก็ส่ง SMS มาโต้แย้งกันได้เพราะเราก็ยึดหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วนะความเห็นที่หลากหลายนะฮะคือคำนิยามเนี่ยมันมีการนิยามโดยนักปราชญ์นักคิดแตกต่างกันไปนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วก็คือคำนิยามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยคือมาจากสุนทรพจน์ของอับราฮัมลินคอล์นคือมันได้ใจความอ่ะและสั้นๆได้ใจความแล้วก็สะท้อนเนื้อหาชัดเจนนะครับคืออย่างนักปราชญ์บางท่านเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างโซลอนเนี่ยโซลอนนี่เป็นมัดนักปราชญ์สมัยกรีกโบราณนะครับคุณไพศาลครับอันนี้ก็นิยามคำว่าประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยคือการปกครองที่ไม่มีผู้เป็นนายนอกจากกฎหมายนะฮะ
ก็หมายความว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมยึดหลักกฎหมายยึดกติกาคือไม่ยึดตัวบุคคลซึ่งมันจะต่างจากลัทธิการปกครองอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นฟาสซิสต์ไม่ว่าจะเป็นอภิชนาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฟิโลโซเฟอร์คิงนะฮะราธรรมราชาอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นจะยึดตัวบุคคลแต่อันนี้คือยึดหลักการยึดกฎหมายกฎหมายจะต้องถูกสร้างขึ้นมาถูกสถาปนาขึ้นมาโดยประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามกติกาอันนั้นร่วมกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติสุขสันติภาพนะครับคุณไพศาลฮะครับส่วนข้อความที่ลินคอล์นเอามาใช้ในสุนทรพจน์เนี่ยผมไปค้นดูเนี่ยมาจากนักปราชญ์ท่านหนึ่งก็คือชื่อว่าคีออนคีออนนี่ให้ความหมายคำว่าประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะท่านลินคอล์นก็เอามาต่อนิดนึงว่าของประชาชนด้วยนะอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นผู้นำทางการเมืองเป็นรัฐบุรุษที่เขียนสุนทรพจน์ได้ไพเราะจับใจอาจจะมีความสามารถในการประพันธ์แล้วก็วาทศิลป์ด้วยนะฮะในขณะที่โฮโลโดดุสโฮโลโดดุสนี่เป็นนักปราชญ์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองที่แสดงออกถึงความหยาบที่แสดงออกโดยสามัญชนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นนักคิดที่อาจจะไม่ค่อยมีทัศนคติที่เป็นบวกกับประชาธิปไตยเท่าไหร่นักนะฮะท่านผู้นี้เนี่ยจะค่อนข้างสมทานสนับสนุนระบบการปกครองที่เรียกว่าฟิโลโซเฟอร์คิงหรือระบบการปกครองที่เราอาจจะเรียกได้ว่าอภิชนาธิปไตยอภิชนาธิปไตยคือถ้าเรามองนะฮะคุณไพศาลนะคือประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคือด้านที่เป็นบวกมากเนี่ยก็คือว่ามันตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ถูกไหมฮะครับมันตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่แต่ว่าประเด็นมันก็คือมันต้องเป็นคนส่วนใหญ่หรือเป็นฝูงชนหรือเป็นประชาชนที่มีคุณภาพมันก็จะทำให้ระบบการปกครองเนี่ยอันเนี้ยดีในขณะเดียวกันระบบเผด็จการระบบที่ยึดตัวบุคคลเนี่ยถ้าได้ผู้เผด็จการที่มีคุณธรรมได้ผู้เผด็จการที่มีความสามารถก็เป็นระบบอภิชนาธิปไตยที่ก็อาจจะดีก็ได้ครับแต่ว่าก็มีลอร์ดแอคเนอร์ใช่ไหมที่บอกว่าabsolute powerคืออำนาจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์อย่างมากมายเนี่ยมันก็นำมาสู่การคอร์รัปชันที่หนักหนาสาหัสใช่ไหมฮะคือ absolute power ก็ corrupt absolutely ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นทีนี้มันมีนักคิดอีกคนหนึ่งซึ่งหลายคนก็รู้จักและคุ้นชื่อดีก็เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งก็คือหนังสือRepublic นะก็ได้พูดถึงว่าประชาธิปไตยก็คือระบบการปกครองของเสรีชนและคนจนนะครับนะก็จะมองอย่างนั้นคือมันก็มีเผด็จการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีประชาธิปไตยที่ประสบความล้มเหลวก็มีใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องก็คือถ้าผู้เผด็จการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมสูงเนี่ยซึ่งโอกาสที่จะเจอแบบนี้เนี่ยมันก็น้อยก็น้อยนะแต่ว่าถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ในยุคสมัยที่เขาเป็นผู้นำอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นยุคที่ดีแต่มักจะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยจะดียาวนะอ๋อแน่นอนเพราะว่ามันคนอยู่ในอำนาจนานๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ผมสังเกตดูนะฮะที่อยู่ยาวๆเนี่ยก็แรกๆนี่ก็รู้สึกก็เป็นอย่างที่
ที่ว่าเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีเมตตาธรรมคุณธรรมนะผู้คนก็ให้การยอมรับสนับสนุนแต่พออยู่อำนาจสัก10ปี20ปีเนี่ยไปหมดนะฮะครับไล่มาดูแต่ละคนเนี่ยเสร็จหมดเลยก็ยังหาคนที่ว่าดีตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยผมพยายามนึกอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดนึกเอ๊ะใครนะเผด็จการคนไหนไม่มีฮะจบชีวิตลงด้วยการที่ประชาชนก็ยังให้การยอมรับอยู่คือส่วนมากที่ยังได้รับการยอมรับอยู่เนี่ยส่วนมากก็คือตายเร็วใช่ไหมตายเร็วใช่หรือว่าลงจากอำนาจเร็วครับก็ยังมีภาพความประทับใจอยู่แต่ถ้าอยู่นานเนี่ยก็อยู่นานมากเกินไปเนี่ยก็ไม่เห็นว่าใครจะจบได้ดีเลยนะฮะครับไม่เห็นเลยอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยนะเพราะจะประชาธิปไตยเนี่ยคือไม่เชื่อในเรื่องนี้มันมีให้อยู่ตามวาระมีเวลาของการอยู่ในอำนาจถูกต้องก็คือให้อยู่ตามวาระแล้วยิ่งสังคมที่มีประชาธิปไตยเข้มข้นเนี่ยกำหนดวาระอีกว่าห้ามเกิน2วาระอะไรเงี้ยก็จะเข้มข้นขึ้นอีกครับใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บางทีหลายคนก็อาจจะสับสนนะฮะว่าตกลงมันยังไงกันแน่ไม่เพราะบางทีบางสังคมก็อยู่กับระบอบประชาธิปไตยที่มันล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นทางเลือกแกมันก็เจอสภาพอย่างนี้อยู่พอสมควรนะครับบางทีสตรองแมนถึงขึ้นมาไงคือในภาวะที่บ้านเมืองปั่นป่วนมีปัญหาเนี่ยคนก็จะเรียกร้องหาอัศวินม้าขาวนะก็บ่อยครั้งก็มักจะเป็นอย่างนั้นกันเสร็จแล้วอัศวินม้าขาวคนนั้นอ่ะก็กลายเป็นผู้เผด็จการที่โหดร้ายในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นในคล้ายๆเป็นในวงเวียนเป็นวัฏจักรของในการอะไรแล้วไม่พ้นจากกับดักตรงนี้กันนะฮะใช่ครับแล้วมันซ้ำรอยตลอดนะคุณไพศาลครับแต่เขาเรียกอะไรวงจรอุบาทวงจรแล้วมันซ้ำรอยตลอดนะครับคือมันไม่มีที่ไม่ซ้ำรอยเลยมันซ้ำรอยตลอดมนุษย์ก็เดินบนเส้นทางที่ผิดพลาดซ้ำรอยอดีตตลอดเวลาทีนี้เราก็มาพูดถึงประชาธิปไตยในช่วงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นช่วงที่มันก็ยังก้ำกึ่งอยู่คือคนก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยยอมรับอุดมการณ์นี้นะจนกระทั่งในที่สุดประชาธิปไตยก็ชนะเด็ดขาดในศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่20ต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่21นะฮะตอนนี้ใครที่ไม่ยึดมั่นในหลักการนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งประเทศที่ไม่ได้ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคงจะอยู่ยากเต็มทีนะฮะในประชาคมโลกนะครับครับแล้วใครที่ทำอะไรฝืนประชาคมโลกเนี่ยก็จะอยู่ลำบากนะแล้วความลำบากนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนไปที่ชนชั้นนำเท่านั้นนะฮะประชาชนประเทศนั้นก็จะลำบากไปด้วยเพราะถูกคว่ำบาตรถูกยังไงถูกกีดกันอะไรเงี้ยนะทีนี้มันก็ยังมีข้อคำถามอยู่ว่าแล้วประชาธิปไตยในความหมายแบบประเทศสังคมนิยมเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างเวลาชาติตะวันตกบอกว่าจะคว่ำบาตรประเทศที่เป็นเผด็จการที่ไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแต่ตะวันตกก็ไม่ได้คว่ำบาตรจีนนะไม่ได้คว่ำบาตรเวียดนามนะฮะถูกไหมก็แสดงว่าคือก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มีคำอธิบายอ่ะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็จีนเองหรือประเทศที่ใช้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เองก็บอกตัวเองเป็นประชาธิปไตยตลอดแล้วก็แม้จะมีการปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวแต่ว่าก็เขาก็ยึดโยงอยู่กับประชาชนประชาชนนะเขาก็ย้ำว่ามันมีประชาธิปไตยในพรรคกว่าคนจะขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคได้เนี่ยครับก็ต้องผ่านการคัดกรองคัดเลือกตั้งจากสมาชิกพรรค
เป็นชั้นๆขึ้นมานะเป็นชั้นๆขึ้นมาแล้วมันมีฐานมวลชนอยู่นะอาจจะคล้ายๆระบบแบบprimary vote อ่ะของสหรัฐอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นพรรคเดียวครับเนี่ยเป็นพรรคเดียวคือจริงๆถ้าไปดูจริงๆประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้มีพรรคการเมืองพรรคเดียวนะมันมีหลายพรรคแต่ว่าเพียงแต่พรรคอื่นเนี่ยแทบไม่มีบทบาทเลยก็เหมือนก็เลยเหมือนกับว่ามันถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวนะหรือระบบ2พรรคของอังกฤษก็ดีของสหรัฐก็ดีเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหานะก็เลยมีทางเลือกที่3ขึ้นมาแต่ว่าทางเลือกที่3ก็ไม่ได้มีพลังมากพอที่จะเป็นทางเลือกได้ฉะนั้นประชาชนก็เลือกระหว่าง2สิ่งเนี้ยนะตลอดเวลาระหว่างยุโรปนี่รู้สึกว่าพรรคก็จะหลากหลายใช่ไหมหลากหลายกว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรัฐบาลผสมกันเยอะมากใช่ฮะคือพัฒนาการมันก็อาจจะต่างจากอังกฤษแล้วก็อาจจะต่างจากสหรัฐถูกไหมครับครับฮะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูพัฒนาการเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านการเสียสละผ่านการต่อสู้ผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมามากมายนะฮะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18เนี่ยไอ้ที่เราเรียกว่า popular politics เนี่ยการเมืองที่มีประชาชนเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการอภิวัตของอเมริกาหรืออเมริกา Revolution คศ1776การปฏิวัติฝรั่งเศส French Revolution คศ1789คือการปฏิวัติสหรัฐอเมริกาเนี่ยการอภิวัตจากประเทศแม่เนี่ยนะฮะครับเพื่อสิทธิเสรีภาพและสถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจากยุโรปเนี่ยชัดเจนเลยว่าได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากเดี๋ยวคุณมาต่อกันในช่วงที่2ดีกว่าครับอาจารย์ครับใช่ได้ครับเดี๋ยวเกรงว่าจะของยอดอดีตสู่อนาคตในวันเสาร์1กุมภาพันธ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์อนุสรครับเดี๋ยวรออาจารย์อนุสรนะฮะครับคุณไพศาลครับครับเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะฮะครับผมฮะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาพูดกันถึงการอภิวัตการปฏิวัติของอเมริกาในปีคศ1776นี่ก็200กว่าปีแล้วนะฮะ200กว่าปีแล้วเราทำไมถึงมาพูดถึงการอภิวัตฝรั่งเศสคศ1789ครับทำไมไม่พูดถึงเหตุการณ์อื่นก็เพราะผมกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยในปัจจุบันคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือถ้าย้อนกลับไปกรีกโบราณโรมันหรือยุคก่อนหน้านี้หรือก่อนเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์นี้เนี่ยครับมันยังไม่ใช่ไงคือมันยังไม่ใช่ตัวที่เส้นทางที่คดเคี้ยวมาเยอะมันยังไม่ใช่ตัวที่วางรากฐานประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นอยู่นะแต่ว่ามีปราชญ์ที่เขามีกลุ่มแนวคิดอะไรกันอยู่นะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพลโตอริสโตเติลโซเครติสใช่ครับแต่นักปราชญ์เหล่านั้นเนี่ยก็มีความเห็นหรือมีทัศนะทางการเมืองที่ต่างจากนักคิดนักปราชญ์
ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสัญญาประชาคมนะฮะครับจอห์นล็อกจังจากรุสโซเนี่ยต่างเพราะว่าสองเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมเพราะว่าการที่กลุ่มผู้อภิวัตบิดาแห่งผู้กลุ่มของผู้ที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐเนี่ยใช้เป็นเหตุผลในการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอังกฤษเนี่ยหรือจักรวรรดิบริเตนเนี่ยนะฮะBritish Empire เนี่ยนะฮะก็คือใช้เหตุผลที่อ้างในสัญญาประชาคมนั่นแหละคือบอกว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะล้มล้างผู้มีอำนาจรัฐหรือรัฐบาลถ้ารัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ทำตามสัญญาไม่ทำตามสัญญาที่เป็นสัญญาที่จะต้องมาทำงานให้กับประชาชนปกป้องประชาชนดูแลประชาชนเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นตัวที่บอกว่ามนุษย์หรือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ได้โดยอำนาจของประชาชนเองอันนี้มันเป็นฐานคิดหรือพื้นฐานสำคัญของลัทธิประชาธิปไตยในปัจจุบันและในอนาคตแล้วที่สำคัญสองเหตุการณ์นี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องความเสมอภาคแม้ว่าการอภิวัตอเมริกาเนี่ยจะยังมีทาสอยู่ก็ตามนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในหมู่คนขาวด้วยกันเนี่ยต้องเสมอภาคครับไม่มีใครใหญ่กว่าใครแต่ว่ายังนั่นอยู่คือยังกีดกันคนผิวสีอื่นก็ยังมีชายต้องสูงกว่าหญิงแล้วก็ผิวขาวผิวดำอยู่ยังมีตรงนั้นอยู่แต่ต่อมาพวกเนี้ยมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะฮะเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับครับคือถ้าเราดูรัฐธรรมนูญดูคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันจะสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองตรงนี้นะฮะซึ่งคำประกาศอิสรภาพเนี่ยผู้ที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือเจฟเฟอร์สันแล้วก็เบนจามินแฟรงคลินอะไรพวกเนี้ยนะฮะครับเจฟเฟอร์สันนี่เขามองคล้ายๆเป็นความใฝ่ฝันหรือภาพฝันของรัฐบาลในอุดมคติที่จะสถาปนาขึ้นในดินแดนแห่งใหม่คือดินแดนทวีปอเมริกาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ4ประการ1ก็คือความเสมอภาคทางเศรษฐกิจการมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีตัวแทนจากกระบวนการคัดสรรผู้นำโดยธรรมชาตินะโดยที่ไม่คล้ายๆว่าไม่ใช่ว่าผู้นำเนี่ยเกิดขึ้นจากชาติตระกูลหรือเกิดขึ้นจากเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นกระบวนการตามปกติอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแนวคิดที่บอกว่าอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการที่จะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีคุณภาพได้อย่างการพูดถึงการศึกษาเนี่ยชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสาระหรือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลเมืองมีคุณภาพถูกไหมฮะและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้อำนาจทางการเมืองเนี่ยมันไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อยคือพอประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมีความมั่งคั่งมีฐานะทางเศรษฐกิจขั้นต่ำที่ดูแลตัวเองได้เขาก็จะมีเวลาในการอุทิศตัวที่จะติดตามและมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ไงฮะคือถ้าเศรษฐกิจเขายังฝืดเคืองเนี่ยทำงานหาเช้ากินค่ำวันหนึ่งก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทครับเวลาเขาจะไปอ่านหนังสือพิมพ์เวลาที่เขาจะมาฟังรายการของเราเนี่ยอย่างพินิจพิเคราะห์หรือว่าติดตามข่าวสารแล้วก็มีทัศนคติในทางการเมืองหรือการลงคะแนนที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะด้อยลงครับ
แต่ถ้าเขามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีเขาก็จะมีเวลาในการอุทิศตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทน representative democracy เนี่ยมันดีขึ้นมันมีคุณภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูการเสนอในเรื่องประชาธิปไตยโดยตรงเนี่ย direct democracy เนี่ยอันนี้มันเกิดมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วเราไม่ต้องมาว่ามันเพิ่งเกิดในปัจจุบันมันเกิดมานานละแล้วจริงๆประชาธิปไตยเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยทางตรงก่อนนครรัฐเล็กๆสามารถดำเนินการได้ถูกต้องฮะผู้คนก็สามารถมีสิทธิ์ออกเสียงกันหมดใช่ครับเพราะว่าพอสังคมมันใหญ่ขึ้นมีประชาชนมากขึ้นเนี่ยมันก็โดยตรงลำบากไงฮะครับเพราะว่ามันด้วยข้อจำกัดในการที่คนมันมากมันก็จัดการยากขึ้นแต่มันกำลังจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคุณไพศาลผมมองว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในศตวรรษที่21คือประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วมากขึ้นจากเทคโนโลยีไงฮะคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้คนสามารถแสดงความต้องการหรือแสดงเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยได้ทันทีพร้อมๆกันคือสามารถทำประชามติในอาจจะต่อไปนี้เพียงเสี้ยววินาทีเลยนะเพียงเสี้ยววินาทีอย่างเช่นสมมติขัดแย้งกันหนักๆเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าจะทำแท้งได้หรือทำแท้งไม่ได้ครับก็เอาโหวตเลยสมมติให้โหวตผ่านทางไลน์มาเลยสมมติมีระบบไอทีดีๆเนี่ยครับใครมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงได้กดเลยรัฐบาลเห็นข้อมูลปุ๊บครับสินใจไปในทางนั้นเลยเขียนซอฟต์แวร์ระบบป้องกันการโกงไว้ให้ดีก่อนนะฮะใช่ครับฮะหรือแม้กระทั่งอ่ะเรื่องที่มันมีความซับซ้อนมีความอ่อนไหวสูงแล้วไม่รู้จะตัดสินใจกันยังไงเนี่ยก็ถามเลยถามประชาชนได้เลยว่าคิดยังไงนะแล้วถ้ายิ่งประชาชนมีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็จะยิ่งการโหวตก็จะยิ่งมีคุณภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่โหวตไปตามกระแสอะไรเงี้ยนะครับคือประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับเลยนะฮะไม่ได้หมายความว่าพอสังคมนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วทุกอย่างมันก็ลงตัวสมบูรณ์ในทันทีทันใดใช่อย่างสหรัฐอเมริกาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะมีระบบต่างๆเกิดขึ้นมาจนทั้งเราเห็นในทุกวันนี้นะฮะอำนาจระหว่างประธานาธิบดีกับสภาอันนี้ก็หลายยุคหลายสมัยนะกว่าจะจัดกันได้ลงตัวนะฮะอ๋อใช้เวลาใช้เวลานะฮะแล้วก็การที่ให้เสรีภาพกับสตรีให้กับคนผิวสีอะไรเนี่ยมันก็มีพัฒนาการกันมาเป็นลำดับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณไพศาลท่านผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยโดยคณะราษฎรโดยแนวคิดของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเราให้สิทธิสตรีก่อนสหรัฐอีกนะฮะเป็นประเทศที่มีความเข้าใจว่านั้นเพราะว่าสตรีสหรัฐนี่ก็น่าจะประมาณนี่แหละครับหลัง2475ครั้งที่2นิดหน่อยอ่ะหลัง2475ครับไทยไปก้าวหน้ากว่าอีกครับฮะซึ่งมันอาจจะก้าวหน้าเกินไปก็ได้พลังอนุรักษ์นิยมเขาถึงไม่ยอมมันเรื่องปกติฮะทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความพอดีมั้งฮะก็เลยครับเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะผมว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติก็ทีนี้เรามาดูเมืองไทยกันบ้างดีไหมฮะว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันละหกละเหินยังไงบ้างนะเราก็จะรวบลัดหน่อยพูดแบบให้มันสรุปรวบยอดนิดนึงผมอาจารย์บอกว่านครรัฐอย่างกรีกนี่ก็เคยมีการใช้การปกครองแบบที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงเลยนะฮะก็คือพลเมืองของกรีกเองก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงแสดงความคิดความเห็นให้เสรีภาพอะไรกันเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงที่ว่าครับมีเอสเพรสโต้นี่เขาคัดค้านเลยนะครับเขาคัดค้านไอ้ระบอบการปกครองแบบนี้ทั้งนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเพลโตเนี่ยเจ็บช้ำมากเนื่องจากว่าประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนเนี่ยทำให้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยสั่งให้ประหารโซเครติสอ๋อใช่
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งคือด้านลบของประชาธิปไตยเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นประชาธิปไตยที่ปกครองโดยฝูงชนที่บ้าคลั่งเนี่ยครับมันก็จะเป็นการปกครองที่มีปัญหาทันทีนะฉะนั้นประชาธิปไตยมันจะดีก็ต่อเมื่อมีพลเมืองที่มีคุณภาพและใช้หลักของเหตุผลถูกไหมครับการที่โสคราติสถูกบังคับให้ดื่มยาพิษเนี่ยใช่ไหมครับได้ว่าดื่มยาพิษหรือเปล่าหรือว่าถูกสังหารอะไรสักอย่างเนี่ยก็เพราะว่าฝูงชนหรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความเชื่อศรัทธาอีกแบบหนึ่งนะซึ่งตรงกันข้ามกับโสคราติสซึ่งในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะประชาธิปไตยแบบยุคใหม่เนี่ยไปทำแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมคือคนมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างได้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรไม่ต้องไปฆ่าเขาในอีกหลายยุคหลายสมัยมาก็มีเกิดกรณีแบบนี้กันมาเป็นลำดับเลยนะฮะไม่ว่าจะในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าในสังคมไหนก็ตามเสียงที่เสียงส่วนใหญ่จะเอาอย่างนี้ก็เลยเสร็จกันเลยนะคือมันบางทีมันก็ต้องมันมีหลักอื่นด้วยไงคือมันไม่ใช่หลักเรื่องเสียงข้างมากอย่างเดียวครับหลักของเหตุผลหลักของการปกครองโดยกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีหลายมิตินะครับอ่ะคราวนี้กลับมาอาจารย์บอกว่าจะดึงมาที่บ้านเราบ้างนะฮะบ้านเราเนี่ยผมรวบยอดเลยนะฮะก็คือว่ายุคหลังอภิวัตร2475เนี่ยถ้าเราศึกษาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคณะราษฎรเนี่ยอำนาจของคณะราษฎรที่เป็นสายประชาธิปไตยคือที่เป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ในอำนาจจริงๆได้แค่15 ปีแค่นั้นครับคุณไพศาลครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คณะราษฎรไม่ได้หมดอำนาจลงไปทันทีนะฮะแต่ว่าคณะราษฎรสายที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยชัดเจนนะขึ้นมามีอำนาจแทนสลับกับพลังอนุรักษ์นิยมนะฮะฉะนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคือปี2490นะฮะก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่ามันมีรัฐประหารโดยกลุ่มคนซึ่ง อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นสายตรงของคณะราษฎรแต่ว่าอาจจะมีสายสัมพันธ์กับคณะราษฎรบางส่วนซึ่งเป็นสายทหารก็คือการรัฐประหารโดยพลโทผินชุนทวันถูกไหมฮะครับโค่นล้มรัฐบาลของพลเรือตรีถวันธรรมรงนาวาสวัสดิ์ในวันที่8พฤศจิกายน2490นี่ถือเป็นรัฐประหารครั้งแรกที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการรัฐประหารเหมือนกันแต่มันเป็นการรัฐประหารเพื่อกระชับอำนาจของคณะราษฎรตอนที่รัฐบาลของเจ้าคุณพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยพญาพหลทำครั้งแรกนั่นเองรัฐประหารเงียบไงครับรัฐประหารเงียบโดยการประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราทางหัวหน้าคณะราษฎรก็คือพลเอกยศในภายหลังเนี่ยก็คือพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนายศครั้งแรกคือพันเอกตอนที่ทำการอภิวัตนะฮะแล้วมีคนเสนอให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรท่านก็ไม่ยอมนะท่านบอกว่าท่านรับแค่นี้พันเอกแต่ในที่สุดก็มีคนขอให้ก็เป็นพลเอกพญาพหลนะฮะก็ในที่สุดเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับคุณไพศาลจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลังจากนั้นหลังการรัฐประหารจากพญาพหลก็มาปี90เลยใช่ไหมฮะจากใช่ฮะปี90เลยฮะฉะนั้นผมถือว่ารัฐประหารที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเนี่ยคือรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490รัฐประหารครั้งแรกที่รัฐประหารรัฐบาลของพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นรัฐประหารที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยแต่เป็นการรัฐประหารเพื่อกระชับอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเนื่องจากว่ามีฝ่ายที่อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคือออกค่อนไปในทางอนุรักษ์นิยมหน่อยเนี่ยเขาต้องการอำนาจคืน
แล้วเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไปไกลเกินไปละเขาไม่อยากเห็นประชาธิปไตยอย่างที่ดำเนินการกันอยู่ก็ตีความว่าเป็นความต่อเนื่องของการอภิวัตน์2475แต่ว่าใช้รูปแบบของการรัฐประหารครับแต่จริงๆไอ้อภิวัตน์2475เนี่ยโดยวิธีการเนี่ยมันก็คือรัฐประหารนะคุณไพศาลท่านผู้ฟังก็มีผู้ศึกษาก็ว่าแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันคือการอภิวัตแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันคือการยึดอำนาจโดยฉับพลันใช่ไหมฮะครับทีนี้ก็พอเกิด8พฤศจิกา2490เนี่ยแล้วเนี่ยวันที่10พฤศจิกายน249จอมพลป.ฮะเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฮะอ๋อเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นในควงใช่ไหมตอนนั้นเป็นนักเลือกตั้งเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้ไม่นานนี่แหละฮะเป็นได้สักพักหนึ่งครับอันนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรนะฮะณสถานการณ์วันนี้ระดับหนึ่งคือมันมีรากเหง้าบางอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจสายสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมไทยได้อย่างดีว่าใครเป็นสายไหนใครมีเครือข่ายกับใครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่2490ละว่าเนี่ยพอรัฐประหารเสร็จก็เชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายควงอภัยวนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงท่านก็ต้องเอาข้อเท็จจริงอันนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมาวิเคราะห์ปัจจุบันและอนาคตด้วยว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปอย่างไรต่อไปนะครับคุณไพศาลครับครับค่ะทีนี้พอมาถึงวันประมาณเดือนมกราคม2491นะครับคุณไพศาลครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเปลี่ยนแปลงสำคัญโดยรัฐบาลควงอภัยวงศ์เนี่ยเสนอพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ต่อรัฐสภาแก้ไขให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ก่อให้เกิดดอกผลอยู่ในการดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญก่อนหน้านี้คือก่อนที่การอภิวัตน์2475เนี่ยเขามีระบบในการจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยต่างจากกฎหมายฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นเดือนมกราคม2491นี่คือข้อสังเกตที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่มีนักวิชาการบางคนก็มองว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างคณะราษฎรด้วยกันเองซึ่งเป็นขั้วประชาธิปไตยกับขั้วที่ค่อนไปทางเผด็จการกับพลังอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยคือเป็นศึกสามเศร้าอ่ะคุณไพศาลท่านผู้ฟังศึกสามเศร้าที่ต่อสู้กันแล้วบางทีเนี่ยทั้งสามเศร้านี้เนี่ยก็จับคู่กันคือจับคู่กันบางช่วงเนี่ย อนุรักษ์นิยมมาร่วมกับประชาธิปไตยบางทีก็เผด็จการไปร่วมกับอนุรักษ์นิยมมาตีประชาธิปไตยบางทีก็ประชาธิปไตยดูเหมือนนะมันไม่ควรจะร่วมกับเผด็จการได้ใช่ไหมบางทีร่วมนะร่วมกันในบางสถานการณ์เพื่อตีพลังอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์อันไม่ยาวนักของประชาธิปไตยไทยเนี่ยผู้ที่อาจจะถือได้ว่ามีบทบาทมากที่สุดในพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยเนี่ยคือพลังอนุรักษ์นิยมอะไม่ใช่ทั้งเผด็จการและไม่ใช่ทั้งพลังประชาธิปไตยแต่พลังที่มีอำนาจมากที่สุดนี่คือพลังอนุรักษ์นิยมครับครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับอาจารย์ครับได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับครับจะมาให้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 
สะทืนยื่นให้มวลชนสามนาฬิกา39 นาทีนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับอาจารย์อนุสรครับครับผมฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันถึงเรื่องของพลังอนุรักษ์นิยมในบ้านเราครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่เขาสมาทานหรือว่ามีแนวความคิดอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมด้วยใช่ไหมคือไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไงคือซึ่งแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนนะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากให้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งสองอย่างคือในอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีทัศนะเชิงปฏิรูปก็มีถูกไหมครับคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วก็มีแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่ายถูกไหมฮะไม่ว่าเขาจะเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นเจ้านายเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะหรือเป็นนักการเมืองก็ตามเนี่ยก็จะมีความคิดกลุ่มความคิดเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันมีความคิดเหมือนกันมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นพลังอันหนึ่งในสังคมไทยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของทุกประเทศทุกสังคมอะครับแล้วก็ปัจจุบันอย่างอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มก็เป็นพรรคการเมืองแนวคิดอนุรักษ์นิยมนี่ก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่เขาก็เกาะกลุ่มเป็นพรรคการเมืองขึ้นมานะซึ่งของไทยนี่ก็มีของไทยก็มีแต่ว่ามันไม่ชัดขนาดนั้นเพราะว่าอย่างถ้าเราดูพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในบางช่วงของประวัติศาสตร์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีแนวนโยบายที่ก้าวหน้าที่ไม่ใช่แสดงถึงความเป็นอนุรักษ์นิยมเลยเอาก็หลังปี2516นี่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาเป็นสังคมนิยมอ่อนๆใช่คือเขาออกมาทางเป็นพวกฝ่ายซ้ายด้วยซ้ำไปก็มีอย่างนั้นเหมือนกันก็คือฉะนั้นมันก็คือในขั้วต่างๆเนี่ยมันก็มีพลวัตคือมันไม่ได้นิ่งคือมันไม่ได้ความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่นิ่งโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะครับทีนี้พอรัฐประหารแล้วเนี่ยประมาณคือรัฐประหาร2490ถูกไหมครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยปี2492ฮะแล้วล่วงเลยมาถึงเดือนมีนาคมก็ผมอย่างนี้นะผมคิดเล่นๆอันนี้อาจจะไม่ใช่สูตรอะไรคือเวลาพลังอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยเสนอทางออกให้บ้านเมืองเนี่ยก็มักจะมาสูตรเนี่ยก็คือจัดการด้วยการรัฐประหารเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอะไรตามแนวความคิดเขาอันนี้ฮะสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีครึ่ง2ปีเนี่ยก็ค่อยประกาศใช้เหมือนกันเลยนะฮะคุณไพศาลหรือท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปนั่งย้อนนึกดูในประวัติศาสตร์เนี่ยฮะเอาก็มีสมัย2500เป็นต้นมาจอมพลสฤษดิ์นี่ยาวหน่อยยาวหน่อยยาวนี่เป็นสิบอ๋ออันนั้นยกเว้นอันนั้นยกเว้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในระบบเผด็จการนานมากอันนั้นเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบคือพูดง่ายพลังประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกปราบหมดอ่ะคือถูกปราบหมดจับติดคุกหมดถูกไล่ออกนอกประเทศถูกไล่ยิงทิ้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นยุคที่พลังมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ยันกันอยู่เนี่ยอย่างมากเขาก็ประมาณปีครึ่งสองปีนะปีครึ่งสองปีแล้วเราก็ลองนึกถึงปัจจุบันเนี่ยก็เสนอประมาณเนี้ย1ปีครึ่ง2ปีแล้วค่อยกลับไปเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็คราวนั้นก็เหมือนกันฮะ2490รัฐประหารเสร็จเนี่ยประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2492จริงๆเนี่ยก็คือปีกว่าๆ2ปีล่วงเลยมาหลังรัฐประหารนะครับคุณไพศาลครับครับแล้วเนื้อหาเหมือนกันเลยครับก็คือรัฐสภาเนี่ยคือมาจากการเลือกตั้งส่วนนึงก็คืออันนี้คือปณีประนอมรอมชอมกับพลังประชาธิปไตยคือถ้าฝืนแต่งตั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่ขนาด2492นะฮะฉะนั้นถ้าเสนอสภาประชาชนจากการแต่งตั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่แล้วครับขนาด2492เนี่ยก็ยังบอกว่าให้เป็นมาจากการเลือกตั้งบางส่วน
แล้วก็วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งนี่คือสูตรเลยนะฮะเป็นสูตรเขาเลยอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่เชื่อคือเขายังไม่เชื่อว่าประชาชนเนี่ยพร้อมหรือมีคุณภาพมากพอหรือฉลาดพอที่จะเลือกผู้แทนที่หรือรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศที่มีคุณภาพแต่ผมไปดูหลักคิดของอนุรักษ์นิยมนี่ก็เขาก็ทฤษฎีเขาก็อย่างนี้อยู่แล้วนะใช่ครับมนุษย์มีข้อจำกัดไม่สมบูรณ์ก็ต้องค่อยๆไม่มีเหตุผลมีความเพิกเฉยแสดงความรุนแรงแล้วก็เป็นเหยื่อต่อความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของหลักคิดว่ามันจะให้ความสิทธิเสมอภาคเสรีภาพโดยสมบูรณ์เนี่ยมันก็สังคมก็จะไร้ทิศทางก็จะไร้ทิศทางเป็นความคิดความเชื่อนะฮะเป็นความคิดความเชื่อซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้ถูกครับแล้วเราก็ต้องเปิดกว้างที่จะศึกษาทุกแนวคิดไว้ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งมีจากข้อคิดหลักคิดเนี้ยมันจึงนำไปสู่เรื่องของการออกแบบการปกครองให้เป็นไปตามความคิดความเชื่อของเขากันใช่ครับก็คือต้องแบบค่อยๆปรับนะอะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าการที่มีหลักคิดแบบนี้เนี่ยเพราะเชื่อแบบนั้นจริงๆหรือเพราะมีผลประโยชน์ที่จะต้องปกป้องอันนี้เป็นคำถามเป็นคำถามที่สำคัญนะฮะคือการที่ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะสูญเสียอภิสิทธิ์สูญเสียผลประโยชน์หรือไม่หรือเพราะเชื่อจริงๆว่าถ้าเปลี่ยนไปมากๆเนี่ยสังคมมันจะไร้เสถียรภาพหรือบางทีอาจจะเป็นทั้งสองส่วนร่วมกันคือไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันก้าวหน้าขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแล้วในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนเนี่ยตัวเองก็เสียประโยชน์ทั้งอภิสิทธิ์ทั้งอำนาจทั้งผลประโยชน์ฉะนั้นก็อยากให้ยึดถือสิ่งที่เป็นประเพณีสิ่งที่ทำกันมาในอดีตก็ทำต่อไปไม่ได้เสียหายอะไรก็ต้องยึดแบบนี้อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เราเข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีข้อเสนอแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ผมมองว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเรียกตัวเองว่าไม่ใช่พลังอนุรักษ์นิยมเป็นพลังก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องรับฟังเขานะคือถ้าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องฟังคนอื่นที่มีความเห็นแตกต่างกันได้ถูกไหมครับแล้วเข้าใจเขาเหมือนเข้าใจตัวเองมันก็จะอยู่กันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณจะเสนอความคิดนี้ในการบริหารประเทศจัดการสังคมคุณก็ไปตั้งพรรคการเมืองมาสิแล้วไปรณรงค์ไปทำให้เกิดความนิยมในหมู่ประชาชนดิทำไมพรรคอนุรักษ์นิยมในบางประเทศเขาถึงชนะการเลือกตั้งได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันทำไมบางประเทศพรรคสังคมนิยมถึงชนะการเลือกตั้งได้มันก็เป็นเรื่องที่มันควรจะต้องคิดแบบนี้เพราะว่านี่คือมันอารยะที่สุดนะฮะคือซีวิไลที่สุดละไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยทุกสังคมมันผ่านสิ่งที่ต้องต่อสู้ต้องยากลำบากมาทั้งนั้นนะกว่าสังคมจะเรียนรู้ว่าเส้นทางที่เดินไปบางทีเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผิดพลาดมันจะนำไปสู่ความรุนแรงมันจะนำไปสู่ความไม่สงบความไม่มีเสถียรภาพฉะนั้นถ้าเราฉลาดพอที่จะทำความรู้และทำความเข้าใจเนี่ยเราต้องไม่เดินซ้ำรอยอดีตครับที่มันผิดพลาดไปแล้วนะครับจริงๆแนวคิดเรื่องอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ใช่เพียงเขาบอกแนวคิดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะใช่ครับแล้วก็มีนักคิดที่เขาวิพากษ์เรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็เลยกลายเป็นดูเหมือนเป็นพวกอนุรักษ์นิยมยืนอยู่ตรงข้ามกับการปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมก็คือเอ็ดมันบ็อกเอ็ดมันบ็อกเป็นอังกฤษนะเป็นไอริชนะเป็นไอริชแต่ว่าอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยที่ถือว่ามีผลสะเทือนต่อแนวคิดอนุรักษ์นิยมด้วยก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะไม่เพียงแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทำให้กลุ่มที่มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต่อต้านด้วยนะใช่ครับเพราะว่าพอปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันมีความก้าวหน้าถูกไหมมันเกิดไอ้อำนาจของชนชั้นกระดุมผีด้วยใช่ไหมแล้วมันคือมันมีความก้าวหน้า
เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นการผลิตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปเสริมให้ชนชั้นผู้ประกอบการชนชั้นแทนทุนเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดการกดขี่แรงงานสภาพแวดล้อมแย่ลงฉะนั้นนักอนุรักษ์นิยมก็มองว่าเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยไม่ดีฉะนั้นต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็มีบางมุมที่ก็ถือว่ามีเหตุมีผลค่ะเพราะว่าอย่างข้อเขียนของเอ็ดมันเบิร์กเนี่ยนะฮะอย่างชิ้นหนึ่งเนี่ยคือข้อคำนึงการปฏิวัติในฝรั่งเศสคือภาษาอังกฤษเนี่ยบทความเนี่ยข้อเขียนเนี่ยก็คือ Reflection on the Revolution in France อันนี้เขียนในปีค.ศ.1790ซึ่งก็หลังปฏิวัติฝรั่งเศสไม่นานก็คือปีเดียวถูกไหมฮะก็พิมพ์ออกมาแล้วอันเนี้ยกลายเป็นคัมภีร์ของลัทธิอนุรักษ์นิยมเลยนะฮะเพราะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยในแง่มุมที่ถูกใจอ่ะถูกใจคนที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันนำมาสู่ความวุ่นวายความสับสนความโกลาหลถูกไหมฮะครับแต่ว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมก็พยายามที่จะสังเคราะห์นะครับว่าอะไรที่เป็นพัฒนาการของกลุ่มอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะสามารถกลมกลืนไปกันได้ดีกับกลุ่มที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์กลุ่มกรีนทั้งหลายเนี่ยใช่เพราะว่ากลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์ก็ดีหรือว่ากลุ่มต่อต้านทุนนิยมทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาจจะมีจุดที่เขาร่วมกันอยู่มีจุดร่วมกันใช่ครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการปฏิวัติที่มันนำความล้มเหลวมาสู่สังคมนะใช่ครับเขาก็มีมุมมองว่ามันนำความล้มเหลวมาสู่อย่างไรบ้างนะใช่ครับครับก็เหมือนบางท่านเนี่ยที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมนะฮะแต่ว่าเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่เป็นสายปฏิรูปเราบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดฮะเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นฝ่ายก้าวหน้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะจริงๆเขาไม่ใช่เลยเขาเพียงแต่ว่าต้องการให้คือเป็นคือเขาเป็นพวกไม่สุดขั้วไงฉะนั้นเขาก็พยายามลอมชอมแต่จริงๆโดยพื้นฐานความคิดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะแล้วผมเนี่ยพยายามอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ตีความนะซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ก็คือกรณีพญามโนปกรณ์นิติธาดาพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกหลังการอภิวัตหลังการอภิวัต2475แล้วก็ตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่เรียกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าโดยแนวคิดของคณะราษฎรบางกลุ่มโดยเฉพาะอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นพวกลิเบอรัลมากคือเป็นพวกก้าวหน้าเป็นพวกไอ้ที่แบบประชาธิปไตยเต็มที่เลยอ่ะก็เลยให้เรียกว่าประธานกรรมการคณะราษฎรนะคือไม่ได้เรียกนายกรัฐมนตรีนะครับคือให้มีฐานะในฐานะที่เป็นคือให้มันสะท้อนถึงความเสมอภาคด้วยไงคือคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณเป็นประธานของราษฎรที่มาดูแลมารับใช้มาทำหน้าที่อะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์ปรีดีกับพญามโนเนี่ยเขาทำนั่งทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ฝ่ายกฎหมายด้วยกันอยู่ฝ่ายกฎหมายด้วยกันทีนี้ก็นั่งคุยกันน่ะนั่งคุยกันอาจารย์ปรีดีก็คงตีความผิดนะนะคิดว่าพญามโนเนี่ยคงจะเป็นก้าวหน้ามากเป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยพญามโนก็นั่งเรียนนอกกันเลยนะก็เลยเชิญมาทีนี้ก็เลยนั่นเลยเลยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุเลยนะฮะทั้งปิดสภาทั้งงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตาแล้วในขณะเดียวกันก็ขับอาจารย์ปรีดีออกนอกประเทศเลยนะจากการเนี่ยดำเนินไอ้ผลักดันนโยบายเค้าโครงสมุดปกเหลืองซึ่งไอ้เค้าโครงสมุดปกเหลืองถ้าวิพากษ์วิจารณ์แบบกลางๆเลยนะฮะคือถอดเรื่องความชอบไม่ชอบออกไปเนี่ยมันก็เป็นเค้าโครงที่มันล้ำหน้าเกินไปและเป็นสังคมนิยมเกินไป
กินกว่าที่พลังอนุรักษ์นิยมเขาจะรับได้นะฮะคือแม้แต่ในคณะราษฎรด้วยกันเนี่ยพญาทรงเนี่ยก็ยังแสดงความไม่เห็นด้วยเลยพญาทรงสุรเดชซึ่งเป็นสีทหารเสือเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้ผมอ่านประวัติศาสตร์แบบมานั่งสังเคราะห์ดูนะซึ่งมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการก็ส่งความเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยผมมองอย่างนั้นนะคือมองว่าอาจจะตีความว่านี่น่าจะเป็นความหวังได้และน่าจะสามารถประสานกับระบบการปกครองแบบเก่าได้เพราะเป็นขุนนางในระบบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเพี้ยงพ้ำไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอนะในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับทีนี้เราก็ตะกี้เราก็ถึงตรงไหนนะถึงตรงประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี92ถูกไหมครับพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนะมีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากที่สุดนะแต่ว่าจอมพลป.เนี่ยสามารถรวบรวมส.ส.ให้มาสนับสนุนตัวเองได้ก็เลยจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาระยะหนึ่งก็มีการทำรัฐประหารเงียบคือไม่เอารถถังไม่ได้เอาปืนอะไรออกมานะฮะแต่ว่ายกเลิกเลยยกเลิกรัฐธรรมนูญปี92แล้วหันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ซึ่งเป็นประชาธิปไตยกว่านะคุณไพศาลเป็นประชาธิปไตยกว่าแต่ว่าให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นแสดงว่าท่านจอมพลป.เองเนี่ยท่านก็ยังสับสนอยู่ระหว่างการจะเดินบนเส้นทางแบบอำนาจนิยมหรือเดินบนเส้นทางประชาธิปไตยดีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตั้งพรรคใช่ไหมตั้งพรรคอีมานังคศิลาใช่ครับก็เนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มันให้บทเรียนให้ข้อคิดอะไรพอสมควรเลยนะแต่ว่าพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยที่ตราขึ้นในสมัยปี2498นะฮะก็อนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้นะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการห้ามไม่ให้จัดตั้งแล้วจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้คนไปไฮปาร์คแบบที่สนามหลวงนะแบบที่คุณสุเทพไฮปาร์คคุณสนธิไฮปาร์คเนี่ยแบบนั้นฮะก็ทำแบบไออังกฤษสวนสาธารณะไฮปาร์คในอังกฤษเลยใช่ครับเลยได้ชื่อว่าไฮปาร์คเนี่ยนะฮะทีนี้ก็คนที่ไปไฮปาร์คเนี่ยก็คงจะด่าจอมพลป.มากทีเดียวนะด่ารัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลครับนะก็แต่ก็ให้เหมือนกับว่าให้เปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องประเด็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวสิฮะเรื่องส่วนตัวแล้วก็เต็มไปหมดนะฮะก็เต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นนะแต่ตอนช่วงนั้นก็มีดาวปลาใสเยอะนะใช่ไหมอันนี้ผมก็เดี๋ยวมีเวลาผมก็จะไปค้นมีฮะมีฮะไปค้นไงสุวรรณทัศน์อะไรต่างๆนำเสนอให้ผู้ฟังนะฮะสมัยนั้นก็เรียกดาวไฮปาร์คดาวไฮปาร์คครับต่อมาก็มีการเลือกตั้งนะปี2500นะครับคุณไพศาลแต่การเลือกตั้งคราวนั้นก็ถูกโจมตีถูกกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งสกปรกนักศึกษาธรรมศาสตร์เดินขบวนนักศึกษาธรรมศาสตร์นักศึกษาจุฬาแล้วก็หลายสถาบันก็เดินขบวนที่ทำให้เกิดวีรบุรุษสะพานมัควานเนี่ยนะเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับก็พอดีเราก็รายการเราก็จะใกล้ถึงช่วงสุดท้ายละก็เลยพูดถึงเลือกตั้งหน่อยครับทีนี้เลือกครึ่งนาทีนะอาจารย์เลือกตั้งพรุ่งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็คงต้องรอดูครับนะครับก็จบที่การเลือกตั้งปี2500พอดีครับผมครับตอนนั้นเสรีมนังคศิลาจอมพลป.ชนะใช่ไหม
ชนะเด็ดขาดเลยครับชนะเด็ดขาดเลยแต่ว่ามันมีถ้าถูกกล่าวหามากว่ามีอะไรนะครับไพ่ไฟอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันมีคนที่ไปค้นข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยนะว่าจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยมันก็ถูกคล้ายๆวางยาด้วยวางยาแล้วก็สั่นคลอนอำนาจด้วยคือทำให้การเลือกตั้งนี่มันดูแย่ครับเพื่อที่จะหาเหตุในการรัฐประหารนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาพบกัน